จะรักกันในวัยเรียนก็ไม่ทำให้เสียเวลาเรียนเป็นความรักที่ให้กับกำลังใจซึ่งกันและกันได้สานต่อพระปณิธานให้สมาชิกเกิดค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดมีการเปรียบเทียบไหมว่าพี่สามายืนอยู่ในจุดนี้แล้วเราจะให้ชูนเนี่ยต้องเด่นต้องดังให้ถึงเลเวลนั้นเลยไหมสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา3คนในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ใต้ลีโอจีนี่เอาความบันเทิงและความรู้มาให้คุณผู้ชมทุกวันครับเป็นประจำแบบนี้ทีนี่เป็นอะไรเนี่ยบ่นก็บ่นไงบ่นผมคิดว่าบ่นเรื่องอะไรแต่งึมงำเราต้องมีเรื่องเข้ารายการเสมอแต่ว่าวันนี้เจอเรื่องมันน่ะถูกต้องเลยค่ะก็ช่วงเนี้ยพี่เต้ยมีแต่คนแบบอารมณ์เสียแล้วก็โมโหใส่ใครใครทำน้องจินนี่บอกพี่มาขนาดนั้นมันหลายคนค่ะพี่เต้ยโอเคงั้นเจอหลายเรื่องเจอหลายเรื่องพี่ผมไม่ไหวพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็อาจจะเจอปัญหาแบบน้องจินนี่เคยเป็นไหมทุกวันนี้เวลาเราออกจากบ้านเราต้องเจอคนที่เขาเรียกว่าท็อกซิกพีเพิลอ่ะหรือคนที่มีความคิดเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยเช่นคนที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมแบบเดินเห็นจินนี่เดินผ่านหน้าแล้วความสวยกระแทกตาแล้วต้องพูดอะไรบางอย่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่ะงงเลยค่ะอันนี้มันมีคนแบบเจอความดีแล้วก็โอ๊ยฉันไม่โอเคมันต้องกบฏใส่อะไรอย่างงี้ไงมันมีอย่างนั้นเลยเหรอคะไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเอาเป็นว่าลีโอมีไหมมีผมมีบ่อยด้วยเขาแบบหล่อเกินไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงขนาดแบบไม่ใช่ใส่อารมณ์ใส่คนอื่นอะไรอ่ะวันนี้นะครับเอาเป็นว่าทูบีเนเมอร์วันวาไรตี้เนี่ยเป็นห่วงเรื่องหัวจิตหัวใจของทุกๆคนลองมาเช็คตัวเองดูกันหน่อยละกันนะครับว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายท็อกซิกพีเพิลหรือเปล่าหรือว่าคนรอบข้างเราคนไหนเป็นไหมถ้าเป็นเราจะแก้ไขปัญหายังไงเอาเป็นว่าลองไปดูกันก่อนว่าเป็นหรือเปล่านะข้อแรกเลยคือมองตัวเองเป็นใหญ่ต้องการอะไรก็ได้นะคนแบบเอาแต่ใจอย่างนี้หรอคะเป็นไหมไม่นะคะดีมากเป็นเด็กทูบีนะเมื่อวานไม่ควรทำตัวอย่างนี้พี่เลี้ยงเพราะว่าพวกผู้ชายพวกวัยรุ่นน่าจะมีส่วนใหญ่หัวหน้าแก๊งผมว่าน่าจะมีแน่นอนนี่เป็นหัวหน้าแก๊งกับเขาเนี่ยลูกกระจับครับใช่ไหมเวลาใครเป็นหัวหน้าแก๊งหัวเต้ยน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าพี่เป็นหัวหน้าแก๊งกลุ่มเต้นได้พี่ต้องการให้น้องๆเขาทำตัวเองให้ดีพี่จะไม่ให้ใครเป็นจุดศูนย์กลางของสังคมแต่ต้องการให้คนกล้าแสดงออกคมไหมพูดซ้อมไม่ได้แล้วนะไปข้อต่อไปกันครับผมตัดสินทุกคนยกเว้นตัวเองเคยเป็นไหมจินนี่เหรอคะตัวจินนี่เองไม่เคยแต่ว่าเคยเห็นคนที่บอกว่าโห้ยอันผิดอันนั้นผิดทุกอย่างเลยค่ะใช่ไหมใช่ไหมตัวเราเองแล้วเจอแบบนี้จินนี่รับมือยังไงคือเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาคิดแบบนั้นจริงๆอ่ะเราก็จะฟังไว้แล้วก็ทำไมมันอาจจะเกิดขึ้นที่เขาเองก็ได้แต่ว่าทำไมเขาถึงไม่โทษตัวเองก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันโอเคลีโอล่ะครับไอ้ยิงข้อนี้ผมยังไม่ค่อยเจอเนาะไม่ค่อยเจอข้อที่3ครับคนแนวท็อกซิกพีเพิลก็คือไม่ขอโทษแม้ว่าจะทำอะไรผิดก็ตามโอ้ยนี่ผมว่าเจอบ่อยนะเราเจอในสังคมบ่อยเลยเนาะใช่ป่ะแล้วเวลาเจออย่างเงี้ยเรารับมือยังไงสมมติว่าเหยียบเท้าลีโอหรือเข้ามากระแทกใส่ลีโอแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเดินผ่านผมว่าต่างคนต่างเงียบแล้วทำหน้าแบบส่งสัญญาณทางหน้ามากกว่าถ้าพูดไปมันดูเหมือนจะโอ้โหเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นอะไรกันนี่ใช่ไหมเหมือนยกตัวอย่างที่ผมเจอมาโอ้โหผมเจอบ่อยมากครับแซงคิวตอนขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยมากแล้วถ้าอย่างเงี้ยจริงๆเลโอนี่เข้าไปแทรกกลับเลยไหมถ้าเขามาแทรกหน้าอย่างเงี้ยโอ้ผมก็คนเขาก็รออีกต่อเยอะเขาขึ้นไปเขาก็แบบไม่รู้ว่าเขาทำหน้ายังไงผมก็ไม่อะไรมากใช่ปล่อยไปครับพี่อย่าไปคิดมากใช่ไม่มีตบอะไรอ่ะไม่มีครับคาดหวังมากและสุดท้ายนะครับไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นเลยหัวนี้นี่นะน่าจะมีบ้างนะน่าจะมีเจอบ้างนะน่าจะมีเจอ4อย่างที่เต้ยพูดมานะครับก็เป็นสิ่งที่ถ้าหลายคนเจอเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าท็อกซิกพีเพิลวิธีการแก้ปัญหานะครับไม่ยากเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ตัวเรานะครับทำตัวให้ใจร่มๆครับทำตัวให้ใจกว้างๆแล้วก็เราไม่เอาตัวเองมาเป็นจุดศูนย์กลางของสังคมที่สำคัญนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราอ่อนด้อยก็ขอความช่วยเหลือถ้าเรารู้ตัวว่าไม่ไหวเราก็ขอคำแนะนำเบื้องต้นก่อนก็ได้เอาจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันพูดคุยกันได้นะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาปะทะกันเลยเนาะใช่ไหมบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นนิสัยแบบนี้แล้ว
แล้วถ้าเกิดเขาไม่รู้ตัวลีโอจะทำยังไงสกิดเลยครับโอ้โหสกิดบอกว่านายเป็นใหญ่เกินไปแล้วสกิดแรงเลยได้ไหมก็พูดใช้พูดจาได้ไหมนะเข้าไปทักทายเบาๆคุยเบาๆบางทีอ่ะเราไม่ผิดอ่ะแต่ขอโทษไปเถอะใช่จะได้ไม่มีเรื่องเล่นเกมยอมบ้างแต่ถ้ามันหนักเกินไปก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวนะเอาเป็นว่าแก้ไขปัญหาอย่างมีสติแล้วกันพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องของหัวจิตหัวใจนี้ด้วยแล้วกันนะครับค่ะทีนี้ว่าเราไปช่วงต่างๆของรายการเราเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยช่วงสไตล์อินสปายนะคะอยากจะบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเพราะว่าเขาคือพี่ชูดอาจจะพี่ชูดไหนถ้าพูดเป็นพี่ชูดน้องชายของพี่เชียร์ศรีคำพรเนี่ยจะต้องจิกตาค่ะตั้งแต่เจอเชียร์มาเนี่ยเชียร์ไม่เคยบอกเลยว่ามีน้องชายในวงการถูกจริงๆก็ไม่เคยรู้เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาแล้วเรามารู้จักพร้อมๆกันละกันค่ะนะโอเคส่วนการประกวดชมรม2B ในเมื่อวานนะครับจะเป็นชมรมอะไรประเภทไหนเดี๋ยวรอติดตามครับส่วนตอนนี้ก็รอไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องๆทั้งบ้านมีปัญหาค้างคาใจเต็มไปหมดเลยรอให้องค์ประธานของเราแก้ปัญหาอยู่ในช่วง Talk to the Princess ครับเชิญครับขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ข้าพระพุทธเจ้านายพานุวิทย์อุปิงข้าพระพุทธเจ้านางสาวอนาลินลีลาวรณหนกุลขอพระราชทานพระอนุญาตในการนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการ2B ในเมื่อวันขึ้นทูลถามเพื่อทรงตอบและทรงพูดคุยกับสมาชิกโครงการในช่วง Talk to the Princess และขอพระราชทานพระอนุญาตในการใช้คำสามัญดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมและพวกเราสมาชิกทุบีน้ำวันทุกคนพูดคุยตอบคำถามกันดีกว่าเพราะว่าคนที่เขารออยู่เพราะเขามีปัญหาก็คงทำคลิปมาคอยแล้วครับเอาละครับคำถามใช้คำถามรอให้พระองค์รอแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยแล้วกันครับค่ะสำหรับคำถามของหนูนะคะเป็นคำถามที่วัยรุ่นเจอกันเยอะมากพอเราโตขึ้นเราเป็นสิวแล้วนี่มันจะเป็นปัญหาคือพอมีสิวเราก็จะไปบีบไปแกะมันแล้วทีนี้พอไปบีบไปแกะมันก็จะเป็นรอยแผลเป็นค่ะซึ่งมันเป็นหลุมแล้วมันจะเป็นหลุมแบบลึกมากแล้วทีนี้ด้วยที่ว่าครีมบางครีมมันแพงแบบ 1,000-2,000 ซึ่งกำลังของเราที่เป็นเด็กบ้านนอกเราไม่มีอยู่แล้วก็เลยแบบอยากจะมาถามคุณกระหม่อมค่ะว่าจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้หลุมสิวของหนูเนี่ยมันตื้นขึ้นหรือว่าพอจะแบบเยียวยาหรือให้มันหายได้ไหมคะขอบคุณค่ะเออแต่ถ้าจะบอกน้องว่าน้องก็ไม่ควรไปบีบไปแกะมันใช่ไหมมันก็ช้าไปซะแล้วเพราะทำไปแล้วเขาก็บอกสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ก็เข้าใจนะว่าตอนนี้น้องก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมแล้วก็คงจะมีทุนทรัพย์ไม่พออย่างที่น้องว่าที่จะซื้อครีมแพงๆมารักษาสิวหรือมาอาจจะกลบไปหรือไงซึ่งไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแล้วแต่ก็ไม่มีเงินพอที่จะไปทำเลเซอร์หรือไปทำทรีทเมนต์ที่จะทำให้หลุมสิวตื้นเขามีได้ทำอะไรเนี่ยเจ็บมากเลยที่ต้องไปขูดแล้วทำให้หลุมตื้นขึ้นแต่กว่าจะตื้นก็เจ็บมากแล้วก็แพงมากด้วยยังไงก็ตามตอนนี้ระหว่างนี้เราก็ต้องรักษาด้วยวิธีธรรมชาติใช่ไหมถ้าสมมติว่าตอนนี้ซื้อครีมถ้าซื้อครีมถูกๆมันก็อาจจะยิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นสิวก็ยิ่งขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำตอนนี้ก็แนะนำให้น้องรักษาความสะอาดหน้าล้างหน้าบ่อยๆล้างหน้าทำความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปแกะสิวก็พูดแกะที่แกะไปแล้วก็แล้วไปทำไมก็รักษาตรงนั้นแต่ตอนนี้ต่อไปนี้ก็ห้ามแกะสิวถ้าสมมติยิ่งแกะยิ่งอะไรมันตอนนี้มันก็คงยังขึ้นอยู่แกะไปมันก็จะเป็นแผลเป็นอีกแต่ทีนี้เราต้องรักษาแผลเป็นโดยธรรมชาติว่านหางจระเข้นี่จะดีกับเพื่อนเลยแบบเขาให้เอามาล้างสะอาดมันว่านมันบินวุ้นใสๆใช่ไหมครับเรียกอะโลเวร่าอะโลเวร่าแล้วเสร็จแล้วก็เอามาปะที่หลุมพอกหน้าไว้ประมาณ30 นาทีทำอย่างนั้นบ่อยๆเพราะอะโลเวร่าว่านหางจระเข้เขามีคุณสมบัติในการที่จะ
รักษาแผลรักษาแผลอะไรได้เพราะฉะนั้นสารนี้มีสารเขาเรียกว่าอะไรนะอล็อกตินเอซึ่งสารนี้ก็กระตุ้นช่างให้เกิดเซลล์ใหม่ก็จะทำให้หลุมตื่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกอโลเวร่าเนี่ยน่าจะดีกับเพื่อนมีเพราะว่ามีใบบกมีมะนาวมะเขือเทศก็จะทำให้หน้าใสหน้าสวยแต่ไม่รู้หลุมสิจะช่วยหลุมสิวป่ะมะละกอก็เช่นกันก็มีวิตามินซีเยอะก็จะทำให้หน้าสวยมีสารอะไรเนี่ยก็ลดการอักเสบก็จะถ้าหลุมเป็นสิวหนักๆ ก็เอามาพอกได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ product อะไรก็ต้องระวังเพราะว่ามันยิ่งใช้ยิ่งอาจจะยิ่งอักเสบยิ่งมีสิวขึ้นเต็มหน้าแล้วก็แกะกันสนุกอ่ะทีนี้อย่าลืมอย่าแกะสิวแล้วก็รักษาหน้าให้สะอาดแค่นั้นพอแล้วทีนี้พอน้องเรียนจบอะไรก็จบก็ไปหาหมอได้ทำทรีทเมนต์ทำอะไรได้หลุมอะไรก็จะตื้นไปตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เราก็จะพยายามให้ตื้นในตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีธรรมชาติเรื่องสิวเรื่องหลุมสิวเป็นเรื่องธรรมชาติลีโอนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมเคยเจอตอนเด็กๆครับมันก็ขึ้นตามธรรมชาติครับพี่ก็อย่าไปแกะอย่าไปแคะมันแต่ตะกี้นิ้วคือบีบไปแล้วนะไม่มีเขาเจอโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่คำถามที่สองนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณกระหม่อมผมมีปัญหาอยากจะมาถามครับผมอยากจะรู้ว่าอาทิตย์นึงอ่ะทำไมถึงต้องเรียน5วันผมขอเวลาเรียนสัก3วันหยุด4วันได้ไหมครับหยุด4วันนั้นน่ะผมจะเอาเวลาไปทำงานครับเก็บตังค์หาเงินครับผมก็เข้าใจน้องนะว่าอยากจะทำงานหาเงินแล้วก็เพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่อยากจะทำแต่ตอนนี้การเรียนตอนนี้เขาระบบณตอนนี้ก็ให้เรียน5วันใช่ไหมก็เหมือนคนทำงานก็ต้องทำงาน5วันเหมือนกันส่วนมากมนุษย์มันเดือนออฟฟิศอะไรก็ต้องทำงาน5วันแต่ยังไงก็ตามในเมื่อเราต้องเรียน5วันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราจะทำงานเราก็ต้องหาเวลาทำงานอย่างตอนวีคเอนด์วันหยุดหรือวันหยุดแล้วก็หรือไม่หลังเลิกเรียนอย่างเด็กฝรั่งที่เมืองนอกเขาก็ทำกันอย่างนั้นใช่ไหมพออายุ16ทำงานได้เขาก็จะทุกๆคนก็จะหางานนอกเวลาเรียนงานพิเศษอะไรเงี้ยเพื่อจะได้มีเงินนิดๆหน่อยๆมาใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ก็จะเราก็เพื่อเป็นประสบการณ์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ร้ายเลยแล้วก็น้องตอนนี้ก็อยากจะทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่ก็ลองก่อนอื่นก็ลองทำตอนเลิกเรียนทีก่อนที่จะมาอ่านหนังสือทำงานบ้านอะไรเงี้ยจะทำงานตอนเลิกเรียนแล้วก็ทำงานตอนวีคเอนด์ก็สามารถที่จะนำเงินมาแบ่งเบาภาระของพ่อแม่อย่างน้อยก็เป็นเงินที่มาใช้จ่ายเล่นๆได้แต่ตอนนี้น้องก็มีหน้าที่ที่เรียนหนังสือนะตอนนี้ก็คงต้องปล่อยให้พ่อแม่ดูแลเราก่อนเราก็ต้องถ้าสมมติรู้สึกผิดที่ว่ารู้สึกว่าพ่อแม่จะต้องมีภาระเยอะอะไรเงี้ยเราก็ช่วยได้โดยการเนี่ยข้อหนึ่งอย่างที่ว่าทำงานพิเศษเวลาที่เรามีเวลาแล้วก็อย่าใช้ประหยัดอย่าใช้ฟุ่มเฟือยเงินฟุ่มเฟือยแล้วอะไรที่แพงๆที่ไม่จำเป็นก็เราก็ไม่อยากจะไม่ต้องไปซื้อไปอะไรเราต้องใช้เงินระวังก็จะช่วยพ่อแม่ได้มากขึ้นแต่ทีนี้อย่างที่ว่าก็สามารถที่จะหางานพิเศษทำได้พอทำงานพิเศษได้พ่อแม่แล้วก็เรียนหนังสือได้ดีพ่อแม่ก็จะภูมิใจก็จะได้บุญตรงนั้นอ่ะนะฮะ มาที่คำถามถัดไปเลยละกันเนาะจีนี่เนาะคำถามต่อไปนะคะจะเป็นอะไรจีนี่ว่าเราไปชมคลิปกันได้เลยค่ะหนูมีเพื่อนสนิทคนนึงนะคะคบกับแฟนมาประมาณ2ปีนะคะแล้วถูกที่บ้านถามว่าทำไมถึงคบกับเพศเดียวกันคบกับเพศเดียวกันทำไมแล้วที่บ้านก็สั่งให้เลิกกันค่ะหนูเลยอยากถามว่าคนเราคบกับเพศเดียวกันไม่ได้หรอคะก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็เป็นธรรมชาติถ้าเราอยากชอบเพศเดียวกันมันความรักนี่มันก็ไม่มีเพศหรอกนะทำไมความรักก็ถ้าหนูเราจะรักกับคนเพศเดียวกันก็ไม่มีใครว่าเราได้เป็นธรรมชาติของเราอย่างไรก็ตาม
พ่อแม่ของเพื่อนเขาก็คงไม่เข้าใจในข้อนี้ใช่ไหมเพราะว่าบางทีมันมีช่องว่างระหว่างวัยอาจจะไม่เข้าใจแบบธรรมชาติของความรักหรืออะไรหลายคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามจะไปบังคับให้เขาเข้าใจก็ลำบากอธิบายให้เขาฟังก็ลำบากเช่นกันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องก็เป็นคนอื่นใช่ไหมล่ะยังไงก็ตามจะเขาจะบังคับถ้าสมมติว่าถ้าเขาได้เจอกับแฟนหมายความว่าเพื่อนของหนูเอาแฟนไปทำความรู้จักกับพ่อแม่เขาแล้วก็ทำตัวเหมือนทำพิสูจน์ว่าถึงแม้จะรักกันในวัยเรียนก็ไม่ทำให้เสียเวลาเรียนเป็นความรักที่ให้กับกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหมเพราะการเรียนก็ไม่ได้เสียอาจจะเรียนได้ดีขึ้นก็ได้แล้วก็ทุกคนมีความรับผิดชอบมาไปเที่ยวกันก็มีความรับผิดชอบกลับมาทำกันบ้านมาตั้งใจอ่านหนังสือมีกิจกรรมทำเล่นกีฬาทำอะไรดีๆกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแม่ต่อไปถ้าหนูเห็นว่าเรามีรักความรับผิดชอบก็อาจจะไม่ห้ามในเรื่องที่จะมีแฟนเป็นคนเพศเดียวกันอย่างนี้หรือมีแฟนเลยอ่ะ ยังไงก็ตามต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่แต่สิ่งนี้มันก็ต้องใช้เวลาเราใจเย็นๆต้องใช้เวลาตอนนี้ก็หมายความว่าก็มาเขาก็เป็นแฟนกันต่อไปคนเราจะห้ามไม่ให้รักกันได้ไงจริงไหมนะฮะความรักคือพลังอันยิ่งใหญ่ครับผมอ้าวพักเรื่องความรักแล้วมาเป็นเรื่องของเพื่อนหน่อยละกันแต่จะมีปัญหาอะไรนั้นเชิญเจ้าตัวเลยละกันครับสวัสดีค่ะทุนกระหม่อมหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะคือหนูมีเพื่อนอยู่คนนึงด้วยความเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องมีน้ำใจต่อกันเขาก็มายืมของหนูก็ให้ตลอดแต่ว่าหลังๆมันเนี้ยเขายืมไปแล้วเขาก็ไม่คืนยืมกลับบ้านไปเรื่อยๆข้ามคืนข้ามอาทิตย์จนหนูทนไม่ไหวหนูเลยตักเตือนเขาไปว่าเธอต้องซื้อบ้างแล้วนะแต่เขาดันกลับมาโกรธหนูแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่ปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเลยเขายังมายืมอยู่เรื่อยๆหนูควรจะทำยังไงดีคะขนาดโกรธกันยังมายืมเลยเพราะคงไม่โกรธจริงเพราะต้องอยากจะยืมของเราเนี่ยยืมแล้วไม่คืนแล้วไปพอไปทวงเราก็ต้องทวงเราก็ลำบากใจเหมือนกันใช่ไหมที่ต้องทวงอะไรแต่อะไรต่างๆนั้นไปทวงก็ยิ่งโกรธอีกแล้วก็โกรธแต่ระหว่างโกรธก็ยังยืมอีกเป็นพฤติกรรมที่แบบเหมือนอยู่ในวังวนแห่งอะไรการเอาเปรียบแล้วเอาเปรียบเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็ยอมให้เขาเอาเปรียบแต่เพราะเราก็รักเพื่อนนะใช่ไหมเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ใจดำเช่นกันแล้วกันแต่ทีนี้หนูก็จะต้องใจดำแล้วล่ะสงสัยเพราะเขามายืมแล้วเขายังโกรธแล้วมาด่าเราอะไรต่างๆนานาแล้วก็มายืมอีกแล้วก็ไม่คืนแล้วเราเป็นใครเราเป็นแบงค์ให้เขาเหรอยังไงก็ตามเมื่อพูดกันดีๆแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องเราก็ไม่ให้เขายืมสิแล้วสมมติว่าไม่สามารถที่ปฏิเสธได้เราก็ไม่เอาของสิ่งมันของมันก็ต้องใช้ใช่ไหมไม่เอาของน่ารักหรืออะไรที่เขาอยากได้เราก็แอบไว้เขาจะได้มาขอเราแต่ทีนี้มันก็จะไม่เวิร์กหรอกพวกคนแบบนี้บางทีหนูก็ต้องคิดดูลองถามตัวเองว่าเพื่อนแบบนี้มันจะเป็นเพื่อนที่ดีได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพื่อนแบบญี่ปุ่นแปลว่าเป็นเพื่อนแบบผ่านๆไปก็ได้แต่ถ้าสมมติเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเรามีนิสัยแบบนี้ทำกับเราแบบนี้ต้องถามตัวเองว่าเพื่อนที่ดีเขาทำกันอย่างนี้เหรอแล้วแต่สมมติเราทนไม่ได้เราก็อาจจะต้องเป็นเพื่อนแบบห่างๆดีกว่าใช่ไหมห่างๆกันไปสักพักเขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยก็ได้แต่คนเราก็เปลี่ยนนิสัยยากใช่ไหมล่ะแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องมือประคับให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ใช่ไหมเราก็อาจจะต้องห่างเขาไปสักพักหนึ่งอย่างนี้แหละพอพูดถึงเรื่องยืมเงินแล้วหนูก็นึกขึ้นได้พี่เต๋อยืมเงินหนูค่ารถนี่ยังไม่ได้คืนเลยนะคะเนี่ยยืมตอนเย็นครับพี่เต๋อเดี๋ยวคืนให้ไปก่อนหลังรายการจบด้วยหลังเล่นหลังเล่นหลังเล่นไปไม่ถูกเลยเราเดียวผมว่า
หลังจากเรื่องยืมเงินแล้วมาเรื่องปัญหาจากน้องๆดีกว่าผมว่าน้องๆยังมีคลิปคำถามอีกมากมายรีบส่งเข้ามาเพราะว่าทุกคำถามของน้องๆมีทางออกให้แน่นอนครับใช่โอเคงั้นไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราให้น้องทั้งสองคนไปเคลียร์กันข้างหลังก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้านะครับมีสิ่งที่น่าติดตามรออยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ครับโครงการ 2B Number 1 เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 Idolเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรม 2B Number 1 สอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจดี 2B number 1ขออนุญาตพาไปดูเรียกว่าการประกวดชมรม 2B number 1แล้ววันนี้ที่สำคัญมาเป็นต้นแบบเลยครับไม่ใช่กลุ่มต้นแบบธรรมดานะคะพี่เต้ยเพราะเป็นกลุ่มต้นแบบประเภทจังหวัดค่ะซึ่งมาเป็นระดับประเภทระดับทองนั่นเองโอ้โหถึงจังหวัดอะไรอะคะพี่ลิโอจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีชลบุรีกาญจนบุรีโอ้ยังไม่ถูกเลยครับเนี่ยลำบุรีเอ้ยบุรีลำ ลำบุรี ได้ไหมจังหวัดอะไรอ่ะเพชรบุรีนั่นเองโอ้ยมีทั้งเพชรมีทั้งทองสุดยอดแต่ว่าน่าดูแน่นอนจะเจ๋งขนาดไหนเอ้าตามไปดูกันหน่อยครับเรียนคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด 2B Number 1ที่เคารพยิ่งดิฉันนางสาวเอกรัตน์นาคคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการดำเนินงาน 2B Number 1จังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วยนายเพชรเลิกแทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนายวิชาญม่วงใหม่แรงงานจังหวัดเพชรบุรีและนางทิวันรัตน์อังกินันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีขอนำเสนอการดำเนินงานดังนี้จังหวัดเพชรบุรีได้น้อมนำโครงการมาดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปี2546ตลอดระยะเวลา18ปีได้สานต่อพระปณิธานให้สมาชิกเกิดค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดภายใต้การบริหารจัดการและบูรณาการอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. บูรณาการแผนคนโดยจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ 2B Number 1 2. บูรณาการแผนงานจังหวัดได้ประกาศให้โครงการนี้เป็นวาระเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติงานระยะ1ปีและระยะยาว5ปีและบูรณาการแผนงบประมาณโดยในปีนี้ใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัด3ล้าน2แสนบาทเศษการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยได้ประกาศความมุ่งมั่นให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด 2B Number 1กลุ่มต้นแบบระดับเพชรในปี2565ค่ะในฐานะเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรวบรวมแผนงานโครงการรายละเอียดกิจกรรมสำหรับภารกิจเร่งด่วนในปี2563คือการจัดตั้งและพัฒนาดำเนินงาน 2B อำเภอ
number 1ให้ครบทุกอำเภอพร้อมกับสร้างอำเภอ to be number 1ต้นแบบและเร่งรัดพัฒนากิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของโครงการครับในสถานประกอบการเราได้พัฒนาชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางโครงการ To Be Number 1และในปีนี้นะครับเราได้พัฒนาชมรมต้นแบบโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีหน้าเราจะประกวดในระดับประเทศต่อไปครับค่ะและในการสนับสนุนการดำเนินงาน To Be Number 1ในครั้งนี้นะคะก็เน้นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรับบทบาทเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนงบประมาณสร้างชมรมและเครือข่ายมากขึ้นค่ะในรายละเอียดขอเชิญชมจากวิธีทัศน์ค่ะยาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อสังคมชุมชนอย่างมากประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่พักยามีเส้นทางการลำเลียงสู่ภาคใต้และมีแนวตะเข็บติดชายแดนเมียนมาในช่วง2ปีที่ผ่านมามีคดียาเสพติดที่เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวดังนี้ปี2561 1,242 คดีปี2562 785 คดีถึงแม้การแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องเสริมความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจังหวัดเพชรบุรีจึงได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2546ผลการดำเนินงานดังนี้เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางแจกเข็มมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณใส่เสื้อสัญลักษณ์ทุกวันพฤหัสสมัครนิตยสารประเภทถาวรและรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีสมาชิกอายุ 6-25 ปีจำนวน 112,312 คนร้อยละ 95.76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75 มีชมรมในสถานศึกษา300ชมรมครบทุกแห่งสถานประกอบการ120ชมรมเพิ่มขึ้น3ชมรมร้อยละ 2.56ชุมชน613ชมรมเพิ่มขึ้น5ชมรมร้อยละ 0.82 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนจัดอบรมสร้างทักษะและพัฒนาองค์ความรู้แกนนำในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนรวม120คนส่งแกนนำเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกทุกรุ่นแข่งขันทีมแดนเซอร์สายระดับจังหวัด15ทีมและเข้าร่วมระดับภาค2ทีมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1ระดับจังหวัดและระดับภาคทุกปีมีศูนย์เพื่อนใจในสถานศึกษาจำนวน38แห่งสถานประกอบการ16แห่งเพิ่มขึ้นจากปี2562จำนวน4แห่งร้อยละ8กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นบำบัดในโรงพยาบาล182คนเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยน2รุ่นจำนวน210คนรวม392คนได้รับการเยี่ยมติดตามทุกคนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำ MOU กับภาคีเครือข่ายในจังหวัด15ชมรมต่างจังหวัด18ชมรมพัฒนาและต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทูบีวัดจันทราวาสสุขประสานราษฎร์สนับสนุนทูบีโยธินบุรณะเป็นชมรมหลักขยายเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัดพัฒนาศูนย์ทูบีจังหวัดให้เป็นศูนย์ต้นแบบมีจังหวัดพัทลุงเข้าศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรหลักให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การสร้างและพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมใหม่ปี2563จำนวน3นวัตกรรมดังนี้1นวัตกรรมอำเภอ 2B Number 1 ต้นแบบใช้โมเดล KAPTN ดังนี้1Knowledge จัดอบรมให้ความรู้และทราบแนวทางการดำเนินงาน 2. Attitude ปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจทีมขับเคลื่อนให้ตรงกัน 3. Practice ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและความชำนาญ 4. Teamwork คัดเลือกทีมขับเคลื่อนระดับอำเภอลงนาม MOU ดำเนินงานร่วมกันตามแผนระยะสั้นและระยะยาว 5. Network ขยายเครือข่ายในชุมชนสู่หมู่บ้านตำบลจนครอบคลุมทั้งอำเภอผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและกระบวนการจำนวน8อำเภอสามารถเป็นอำเภอต้นแบบและเข้าร่วมการประกวดได้1อำเภอนวัตกรรม CC4D ขับเคลื่อนโครงการ 2B Number 1สู่ความสำเร็จรูปแบบเป็นกระบวนการร่วมรับรู้ร่วมคิด
ร่วมทำโดยใช้โมเดล CC4D ดังนี้1 Co-Operation แสวงความร่วมมือจากเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองและภาคีเครือข่าย2 Clusterบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างพลัง3 4D ได้แก่ Dream Define Drive Development เพื่อนำสู่ Outcome ผลของการดำเนินงานจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด 2B Number 1 รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3มีองค์กรหลัก25องค์กร8อำเภอ93ตำบล183ชุมชนร่วมขับเคลื่อน3นวัตกรรม KAP 2B นี้ดีจังกระบวนการประกอบด้วย1 K Knowledgeเน้นการสร้างความรู้ to be number 1ให้ชัดเจน 2. A. Attitude สร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก 3. P. Practice ฝึกอบรมแกนนำขยายเครือข่ายเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำให้แก่สมาชิกผลการดำเนินงานสมาชิกได้รับการพัฒนาด้วยการเข้าค่ายอบรมในระดับจังหวัดโดยการให้ความรู้สร้างทัศนคติที่ดีฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะการเป็นผู้นำจำนวน300คนโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต Hall of Fame 2B Number 1จัดรวบรวมเรื่องราวบันทึกประวัติสมาชิก 2B Number 1ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้รูปแบบ 2B Number 1ไปปรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นจนประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบที่ดีแก่สมาชิกคนอื่นๆความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโครงการองค์ประธานเสด็จเยี่ยม3ครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรับรางวัลผู้ว่า 2B 3คนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2B Number 1 1คนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ2คนจังหวัด 2B Number 1รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3โรงเรียนวจันทราวาสสุขประสานราษฎร์รักษามาตรฐานระดับยอดเพชรโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1นโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเพ็งอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TV Number 1 Idol เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรม 2B Number 1สอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นรายการได้คุยกับน้องคนนี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนอ้าวขอต้อนรับน้องชูชาติชนินหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอัปเดตผลงานหน่อยแล้วกันน้องชูครับครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำละครครับเรื่องสื่อน้ำซิ่งครับผมกำลังจะออนแอร์ครับปีหน้าครับก็คือภายในปีหน้าอ๋อก็ถ้าเป็นที่เรากำลังออกรายการอยู่ก็คือปีนี้แหละเนาะ64ปี64ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงใกล้แล้วครับใกล้คลอดใช่แล้วครับผมอ้าวอัปเดตความเป็นมาหน่อยละกันชุดครับผมเอาจริงๆชุดนี่เข้าวงการบันเทิงมาเพราะละครเลยหรือเปล่าเข้ามาเพราะว่าแคสซีรีส์ครับผมเดินสายแคสอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงตอนแรกก็ไม่ได้กะจะเข้าหรอกครับผมก็จับพัดจับผูกก็ลองดูแล้วกันครับโอ้ยแคสติ้งโฆษณาใช่ไหม
ไม่ครับซีรีส์เลยครับแคสติ้งซีรีส์ขออภัยใช่ครับซีรีส์เพราะหลายคนในเวลาเริ่มจะเริ่มจากแคสติ้งโฆษณาใช่ใช่แล้วแคสติ้งซีรีส์มันก็เริ่มเรื่องก็มันก็ต้องมานั่งจำบทท่องบทเล่นกับคนอื่นไม่ตื่นเต้นหรอใช่ปะเป็นไงบ้างอะคะมันจะเรียกว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วครับกับการที่เราได้ทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าพอเราลงไปทำปุ๊บเรารู้สึกว่าเออสนุกเราสนุกกับการที่เราได้ลองไปเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่ไม่ใช่เราซึ่งนั่นก็ผมชูว่ามันคือเสน่ห์ของการที่แบบเออเราไปแคร์เราเล่นละครเราได้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบไม่ใช่เราครับรู้สึกว่าเป็นงานในฝันไหมงานแบบนี้งานในฝันไหมจริงๆไม่ค่อยนะคะเพราะว่าเอาจริงชุดหนีเรื่องในวงการมาตลอดเพราะว่าพี่สาวใช่ใช่เดี๋ยวเราจะลิงก์มาเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าชุดหนีมาตลอดเพราะว่าชุดเห็นว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเห็นว่าการทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยคนอาจจะมองว่าแบบเบื้องหน้าเออสบายเป็นคนดังอยู่ท่ามกลางแสงสีแต่ว่าเบื้องหลังที่เราเห็นน่ะมันเหนื่อยมากๆซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเบื้องหลังแบบเวลาไปกองทีไปอะไรทีคือมันเป็นการใช้เวลาทั้งวันแล้วแบบถ้าเกิดบางทีโลที่แบบสบายก็ดีหน่อยถ้าเกิดบางทีเราไปโลได้เป็นป่าเป็นอะไรอย่างงี้ก็ลำบากซึ่งเบื้องหลังตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้รับรู้เหมือนเราเขาไม่ได้เห็นเหมือนเราเขาเห็นแต่งานข้างหน้าใช่เขาเห็นงานข้างหน้ามาที่แบบออกมาแล้วว่าสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะเราก็แบบพยายามหนีมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเพราะแต่ตอนนี้ก็หนีไม่ได้นะใช่เราอยู่จริงแล้วมันเป็นเหมือนที่เราคิดตอนแรกไว้ไหมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกนะสนุกครับสนุกมันเหมือนกับได้เราได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆได้เจอคนที่แบบเก่งๆนะนักแสดงที่เก่งๆอะไรเงี้ยครับอย่างล่าสุดก็เล่นกับโฟกัสเหมือนกันก็สนุกโฟกัสแล้วถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงนี่อาชีพในฝันเลยจริงๆเนี่ยเป็นอะไรโอ้โหยากแต่ว่ามีเยอะยากแต่ว่ามีเยอะหรือว่ายังไม่เคยได้คิดไว้คือเคยคิดคร่าวๆครับคือจริงๆเราเคยอยากเป็นทั้งสจ๊วตเราเคยอยากเป็นเชฟใช่เพราะว่าจริงๆชูดอะเคยเกือบจะไม่เข้าเรียนมหาลัยเพราะชูดอยากจะไปเรียนเชฟเลยชอบทำอาหารเหรอใช่ครับใช่ครับชอบเข้าครัวช่วยหมอม้าทำอะไรเงี้ยครับเป็นลูกมือหมอม้าเวลามีอะไรเขาก็จะสอนถ่ายทอดอะไรเงี้ยเป็นไงมีเสน่ห์ใช่ไหมเจนนี่ทำได้แต่ว่าอร่อยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับกินได้กินได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ทำได้ก็ต้องได้ก็ต้องลิงก์มาสู่ในเรื่องของที่ลีโอเพิ่งบอกเมื่อสักครู่นี้ด้วยฤทธิ์ชายที่นันนามสกุลนี้คุ้นๆมากครับผมพี่สาวคุณนี่โอ้โหเป็นคนดังในวงการเป็นเพื่อนทำงานด้วยผมเคยติดตามน้องเชียร์อยู่บ่อยๆเชียร์ที่คำพอนั่นเองนะเอาจริงๆพี่สาวมีส่วนหลักในการที่ดึงเราเข้าวงการบันเทิงด้วยไหมตอนแรกไม่ครับตอนแรกไม่เลยไม่เลยคือบ้านชูจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างอยากทำอะไรก็ทำเขาจะไม่มาบังคับว่าต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเรียนอันนี้นะจบมาต้องเป็นอย่างนี้นะไม่มีครับซึ่งเรื่องแคสเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งชูก็กับพี่ๆที่รู้จักกันมาแต่แรกๆเป็นคนแบบช่วยกันหาช่วยกันส่งแคสซึ่งพี่เชียร์ไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรเลยเราคิดว่าแบบเขาได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็คิดว่าอาจเป็นอีกช่องทางที่มันดีใช่ไหมก็จะช่วยกันน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเสมอว่าถ้าอยากให้ทำอะไรด้วยตัวเองพอเวลาได้มาเราจะเห็นคุณค่าแล้วเราจะภูมิใจกับมันมากกว่าซึ่งสิ่งที่น้องชูดพูดมาเอาจริงๆจนถึงทุกวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินเพราะว่าเชียร์ไม่ได้บอกใครเรื่องนี้เหมือนกันนะมันเป็นเส้นทางของน้องเขาเองเลยเราไม่เคยได้ยินเชียร์พูดเรื่องนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าแบบเขาอยากให้เราแบบลองทำแล้วให้เราแบบถ้าเราจะได้จริงให้เราได้ด้วยตัวเราเองดีกว่าอย่างนี้ขออนุญาตถามแบบนี้เลยก็ต้องเจออยู่แล้วพี่สาวเข้ามาในวงการบันเทิงเนาะเป็นคนดังด้วยมีการเปรียบเทียบไหมว่าเอ้ยพี่สาวมายืนอยู่ในจุดนี้แล้วเราจะให้ชูดเนี่ยต้องเด่นต้องดังเลยให้ถึงเลเวลนั้นเลยไหมหรือยังไงครับมีไหมคือเอาจริงตอนนี้ถามว่าชูดยังใหม่กันในวงการนี้ไหมค่อนข้างใหม่มากๆเพราะว่าเอาจริงก็เพิ่ง2ปีเอง2ปีกว่าๆครับซึ่งถามว่ามีเปรียบเทียบไหมตอนนี้ชูว่ายังไม่มีนะแต่ในอนาคตชูไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจะมีจริงๆแบบเอ้ยทำไมแบบพี่สาวทำได้ขนาดนี้ทำไมน้องไอ้ชูก็อยากจะให้มองว่าอันนี้คือชูอันนี้คือพี่เชียเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรให้มันดีเหมือนกันไม่ได้ที่เชียก็มีในส่วนที่ที่เชียทำได้ดีซึ่งชูก็ทำได้ไม่ดีเท่านั้นซึ่งชูก็มีส่วนที่ชูทำได้ดีซึ่งที่เชียก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าชูซึ่งอยากให้มองว่าแต่ละคนก็มีจุดเด่นของตัวเองเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะต้องเอาใครมาเปรียบเทียบกับใครเพื่อให้คนดึงดูแบบใช่อะไรอย่างนี้ใช่แต่ถ้าเกิดว่า
ถามว่าเรามองเขาเป็นไอดอลแล้วเอามาเป็นแรงผลักดันได้ไหมช่วยให้มองอย่างนั้นดีกว่าใช่เป็นแบบแนวคิดที่ดีมากใช่ค่ะแบบฟังแค่นี้ก็ได้รู้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเหมือนกับแบบเราเอาจริงเรามองที่เชียร์เป็นไอดอลตั้งแต่เด็กทั้งการวางตัวทั้งอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นเหมือนเขาแต่เราแค่อยากจะทำตัวเองให้ได้ครึ่งของเขาก็พอค่ะแบบมันไม่ควรเปรียบเทียบดีกว่าใช่พยายามพาตัวเองให้ดีที่สุดอยู่เชียร์ก็ส่วนเชียร์ชูก็ส่วนชูใช่เหมือนกันใช่ครับผมครับโอ้ฟังแค่นี้นี่จริงๆได้ยินมาอีกทีนึงว่าพี่ชูเนี่ยก็มีพลังงานบวกจนทำให้คนหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยโอ้ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ตัวเป็นเรื่องที่เอาจริงไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆครับพอไปที่หลับฟังหน่อยได้ครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงนะครับยังไม่ได้เข้าเลยแค่แบบเราติดไลฟ์ IG ไลฟ์เล่นๆไลฟ์แบบขำๆอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นชูอยู่กับเพื่อนชูสิงโตแล้วก็ไลฟ์เล่นกันแล้วพอคนเขารู้ว่าสิงโตสีขาสิงไม่ใช่สิงโตปัญญาสิงโตปัญญาแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับเราก็ไลฟ์เล่นกันแล้วเหมือนกับแฟนคลับเขาก็เห็นแฟนคลับสิงโตเขาเห็นเขาก็จะเรียกกันมาดูซึ่งวันนั้นคนมาดูไลฟ์ชูเกือบพันอายุก็งงแบบเฮ้ยมาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งพอหลังจากจบไลฟ์วันนั้นปุ๊บเขาก็จะมีคนที่แบบเหมือนกับเขามาติดตามเราเพิ่มเพราะว่าเขาบอกว่าเราคุยสนุกเราคุยสนุกเราเฮฮาเราเหมือนกับดูเราตลกอะไรเงี้ยครับชูก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีพี่คนนึงเขาเข้ามาดูประจำเขาจะเข้ามาดูตลอดเขาก็จะบอกว่าแบบเขาจะเข้ามาทักทายตลอดแบบสวัสดีครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แบบแบบวันนี้ได้ดูชูดพูดแบบแบบรู้สึกดีจังรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเพราะเวลาเราพูดเราก็จะพูดแบบเรื่องที่ผ่านมาในอดีตอย่างแบบมหาลัยเป็นยังไงกลุ่มเพื่อนเป็นยังไงทำอะไรมาบ้างเราก็จะเล่าความสนุกของเราในช่วงนั้นให้ฟังอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบมันทำให้เขานึกถึงตอนนั้นตอนที่แบบเขาทำกิจกรรมมาเหมือนกันตอนเขาเรียนเหมือนกันแต่เขาก็ดูอย่างนี้แล้วมีวันนึงเขาพิมพ์มาว่าการแบบได้ดูแบบเขาจะได้ชูพี่ชูแต่จริงเขาโตอยู่นะเขาได้แบบการได้ดูพี่ชูเนี่ยแบบเป็นการแบบพักผ่อนอย่างหนึ่งเลยชูก็พักผ่อนอะไรอ่ะตอนนั้นคิดยังไงจริงแบบพักผ่อนนอนเตียงดูทีวีอยู่บ้านดีกว่าแล้วชูแบบเป็นคนที่แบบชูก็พูดแบบว่าพี่ครับพักผ่อนพี่ไปนอนดีกว่าพูดเล่นๆแบบพี่ไม่ต้องดูชูหรอกพี่ไปนอนดีกว่าการพักผ่อนของเราคือการนอนก็หวังดีจริงๆใช่ใช่แบบพี่ไปนอนดีกว่าครับอะไรเงี้ยเขาบอกไม่แบบพี่มันเป็นการพักผ่อนของพี่จริงๆคือการมาดูชูอะไรเงี้ยใช่แล้วชูซึ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเกือบจะเป็นซึมเศร้าเพราะว่าแฟนพี่เขาเป็นมะเร็งครับครับผมแล้วแบบเราก็มารู้ทีหลังว่าเหมือนกับแบบการที่เขาเข้ามาดูชูเข้ามาอะไรเงี้ยเขาทำให้เขาผ่านช่วงเวลาที่แบบเขาซึมเศร้าเขาดาวเขาดีฟลงไปเขาผ่านช่วงนั้นมาได้โดยที่แบบเอ้ยเราแค่พูดในสิ่งที่เราผ่านมาพูดเล่นๆไปเรื่อยจนแบบเอ้ยบางทีการที่แบบเราเป็นตัวเราอย่างเงี้ยมันก็สามารถช่วยให้คนคนหนึ่งผ่านวันหนึ่งที่แบบเลวร้ายไปได้โดยที่แบบเอ้ยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะบางทีจากคำที่แบบสู้ๆนะครับขอให้ผ่านไปได้นะจากคำจากปากของเราอะไรเงี้ยแต่คนที่ได้ฟังอ่ะมันอาจจะช่วยให้เขาผ่านวันนั้นไปได้จริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากนะเอาจริงๆอ่ะโลกเราอ่ะตอนนี้ก็เร็วมากหลายคนก็เจอแต่เรื่องเครียดๆแย่ๆใครจะไปรู้การขุดตัวเองออกมาในโลกออนไลน์นะมันอาจจะเป็นการทำให้อีกฝ่ายที่เขาต้องการเสียงต้องการคนบุคลิกแบบเนี้ยเกิดความจันลงใจโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ๆนั่นก็เป็นแบบเป็นจุดพลิกเลยที่แบบเออเราก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็แบบมันรู้สึกว่าแบบการที่เราเป็นผู้ให้มันก็มีความสุขเหมือนกันที่แบบเราได้เห็นว่าคนที่ได้รับเขารู้สึกยังไงรู้สึกดีกับเรายังไงกันมันก็เป็นอีกจุดนึงที่แบบเออลองเข้ามาในวงการนี้ดูสักบ้านละบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆที่แบบเหมือนเขาตั้งเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยเขาก็คอยหานู่นหานี่มาให้แคสอะไรเงี้ยครับถ้าตอนนี้เราเห็นไทม์ไลน์ของการพูดนะเราจะเห็นเขียนว่าชุดเชิดชนิน enter the chat เข้ามาในวงการแต่เมื่อกี้เห็นพี่ชูพูดว่าชอบพูดเรื่องเก่าๆมหาลัยใช่แต่ผมไปได้ยินข่าวว่าเป็นนักกิจกรรมด้วยโอ้โหนี่เกษตรใช่ไหมเกษตรเขียวทองขจีก็เกิดไมตรีสามัคคีมั่นครับผมสถาบันเกษตรนั้นเราผูกพันบูชาเคียวอายุเท่าไหร่ครับพี่เต้ยอ่ะ64ไม่72ตอนนี้80แล้วนะพี่อย่าพูดเรื่องตัวเลขเลยพี่ไม่เก่งจริงจริงอยู่ที่มหาลัยเป็นเชียร์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นลีดตอนม .1 ครับไม่ใช่ม .1 ปี 1ไปนานเกินไปแล้วก็แบบปี1เป็นลีดครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆแบบปี2ก็ทำช่วยพี่สโมทำอะไรครับปี3ก็เป็นสโมปี4ก็ลงมาเราเริ่มโตแล้วไงเราก็ทำนู่นทำนี่ก็ลงมาช่วยดูเฉยถามน้องชูดว่าสะสมคะแนนเชียร์
ชั่วโมงกิจกรรมเหรอครับชั่วโมงกิจกรรมไปเยอะพอสมควรแล้วใช่ไหมคือจริงๆกำหนดจบตอนรุ่นชูก็คือ100ชั่วโมงค่ะต้องเหมือนกับเกษตรจะมีการกำหนดชั่วโมงกิจกรรมว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะจบได้พี่101เป๊ะเลยใช่ของชูจบมา800กว่าชั่วโมงมึงอ่ะ800กว่าชั่วโมงไม่มีเพื่อนหลังมหาลัยหรอก็คือตอนยิ่งตอนเป็นสโมตอนปีสามอะเหมือนเช่าหอแค่อาบน้ำกับนอนเออโหขยันจริงใช่แล้วก็แบบเออเรารู้สึกว่าการทำกิจกรรมมันได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะๆเรารู้สึกว่าเออสนุกอย่างพี่ลีโอนี่สามารถเป็นได้ไหมฮะเชียร์ลีดเดอร์ได้ครับลองสักนิดเอาจริงๆการเป็นลีดชูแล้วมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวมันอยู่ที่ใจด้วยว่าพร้อมหรือเปล่านี่เขาขึ้นเวทีแกนนำทูบีนั่นว่าอันดับหนึ่งมาผมว่าตัดดอเด็กออกแล้วก็เติมมาอีกหลีดีกว่าผมชอบหลีสาวในมหาลัยดีกว่าคิดดีไม่ได้เลยเมื่อกี้พี่ลีโอคนใจบางพวกเราไอ้นี่พอได้ไหมได้ครับได้ผมอยู่ที่ความขยันด้วยจริงแล้วที่มหาลัยเนี่ยมีคนมาชวนไหมมีครับมีเหมือนกันนะแล้วลีโอว่าให้คำตอบเขาไงผมว่าไม่ว่างครับติดเรียนใจจริงมันอยู่ที่เรื่องแบบนี้ที่ใจจริงใช่เพราะว่าเด็กกิจกรรมจะรู้ว่าการที่เราเข้าไปทำกิจกรรมเราไม่ได้มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนใช่ได้แบบประสบการณ์ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้คอนเนคชั่นนะใช่ได้คอนเนคชั่นแล้วก็ได้ความสุขระหว่างทางอย่างนี้ขอลองแบบสักสเต็ปหนึ่งได้ไหมโอ้ได้เขียวธงขจีก็เกิดไมตรีสามัคคีมันพอแล้วเป็นคนเดียวก็เขินน่ารักเพราะปกติดีเราเป็นแผงเลยแล้วเราจะอยู่ข้างหลังไงเราเป็นผู้ชายเราอยู่ข้างหลังไงผู้หญิงอยู่ข้างหน้าตอนที่เขามาจีบให้ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์นี่เขารู้ไหมว่าวันนี้คนนี้น้องชายเชียร์เอ้ยเอามาร่วมทำกิจกรรมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดนั้นไหมมีไหมไม่เลยเอาจริงก็พอย้อนกลับไปวันแรกที่รับน้องก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กจะว่าเด็กเป็นเด็กแหละคือเหมือนว่าเขาจะวันละน้องทุกมหาลัยก็จะกางเกงขายาวกางเกงวอร์มอะไรเงี้ยเรามีรุ่นพี่ไงรุ่นพี่สมบูรณ์ละเขาก็เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอะไรใส่กางเกงนักเรียนไปเลยขาสั้นรองเท้าแตะคนอื่นเขาใส่ขายาวของเขาเข้าไปกันเรากางเกงไม่โดนรุ่นพี่เล่นหรอบอกว่าชุดที่เตรียมมาไม่ได้เตรียมมาไงน้องเพ่งเลงเลยเละมากเละตุ้มเป๊ะเลยก็โดนสาคูขยำหัวครับผ่านไป4วันยังเจอสาคูในผมอยู่เลยทุกวันนี้เป็นรอยแผลอยู่ไม่ทุกวันนี้ก็ยังมีสาคูอยู่ไม่น่าใช่ครับผมโอ้โหแปลว่าเป็นคนทำกิจกรรมตัวยงเลยนะไม่ธรรมดาเลยก็ยงครับอยากให้การเรียนมาเป็นกิจกรรมครับผมโอ้โหคำนี้เป็นคำคมที่ดีคำคมในวันนี้เป้าหมายในชีวิตตอนนี้ผมอยากรู้ว่าอยากเป็นนักแสดงหรือว่าอยากทำอย่างอื่นก็เอาจริงๆก็เรายังรู้สึกว่าสนุกกับการที่เราเป็นนักแสดงแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทำเพราะอย่างที่บอกว่าเรายังใหม่กับตรงนี้มากๆใหม่จริงๆก็ยังอยากที่จะทำตรงนี้ไปก่อนแต่ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับอย่างที่รู้ว่าพี่เชียร์เขาก็มาทำเบื้องหลังเป็นผู้จัดก็แบบก็มีโอกาสที่แบบเหมือนกับได้คุยโปรเจกต์กันคร่าวๆได้ช่วยหานู่นหานี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ดูกันต่อไปถ้าพี่เขาจะหาพิธีกรทำรายการก็บอกกันนะได้ครับผมได้พี่เขาลงไปทุกที่เลยแรงจริงๆใช่เออนะจริงได้ครับผมชุดครับต้องบอกว่าในบ้าน to be number one variety บ้านของพวกเรานี้เป็นบ้านที่มีน้องๆเยาวชนหลายๆคนนะมีแรงบันดาลใจอยากจะทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างมีความฝันอยากจะทำอะไรหลายอย่างมากชุดเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงละครับผมเรียนกันครับถึงเวลาแล้วชุดมีแรงบันดาลใจหรือคำแนะนำดีๆมอบต่อบอกต่อให้กับน้องในบ้านเราสักหน่อยไหมครับครับเชิญได้เลยครับครับก็สำหรับน้องๆนะครับที่มีความฝันไม่ว่าจะเป็นอะไรอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยากจะเดินทางเข้ามาสู่วงการบันเทิงเนี่ย อยากจะบอกว่าให้น้องๆทุกคนสู้ๆตั้งใจไม่ว่าจะเป็นแคสหรือว่าจะอะไรอย่างนี้พี่เชื่อว่าคนเราที่แคสครั้งเดียวแล้วได้เนี่ยมันมีแต่มันน้อยเพราะฉะนั้นอะ10ครั้งถึงแม้ว่าเราจะแคส10ครั้งแล้วเราไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเราล้มได้เราท้อได้แต่ว่าล้มแล้วอยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นมาสู้กับความฝันนั้นต่อหรือเปล่าพี่ก็อยากให้น้องๆทุกๆคนนะครับอย่ายอมแพ้กับความฝันแล้วก็ก้าวไปให้ถึงฝันตรงนั้นครับผมสู้ๆครับ Failure doesn't count from not falling down but it come from not from getting up แปลด้วยครับแต่ว่าอะไรเทปที่แล้วก็เพิ่งพูดไปความผิดพลาดเขานับตอนที่เราไม่ลุกขึ้นมาต่างหากใช่ค่ะใช่ไหมครับวันนี้นะครับ
ในฐานะพิธีกรเนาะวันนี้เราได้คุยกับน้องชูเชิดชนินแล้วเรารู้สึกเลยนะว่าสิ่งที่เราได้จากน้องเนี่ยคืออย่างแรกเลยพี่ได้พลังบวกมากๆพลังบวกมากๆแล้วก็อย่างที่สองน้องขุดความเป็นตัวของน้องออกมาได้สุดๆขนาดนี้ขนลุกที่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้เพราะความหนาวแต่มาจากตรงนี้จริงๆใช่ใช่ใช่คือจะบอกว่าน้องชูดึงตัวเองออกมาแล้วพี่เนี่ยอยากให้เด็กๆในบ้านเนี่ยดึงตัวเองออกมาให้ได้อย่างนี้มากเลยนะเป็นกำลังจะให้ทุกๆเรื่องแล้วกันขอบคุณมากเลยครับชูครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสุดท้ายแล้วอัปเดตผลงานอีกเที่ยวนึงหน่อยละกันย้ำให้อีกสักรอบให้แฟนๆติดตามหน่อยครับก็กระสือลำซิ่งครับเร็วๆนี้แน่นอนครับภายในปีนี้นะถ้ามีงานเพลงบางอันในโอ้หายใจยังเพี้ยนเลยไม่สนไม่ชอบหรอชอบชอบครับชอบครับก็เรียนอยู่ที่ปาร์ก็เรียนก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราติดตามหน้าใสคนนี้หน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ยินเขียวร่มกระจีนะครับโอ้ดีคนตัวเองด้วยชอบจริงๆนะวันนี้วันนี้คุยกับพี่ชูนี่แบบสนุกมากเลยเพราะน่าเสียดายมากที่เวลาวันนี้เราหมดเดี๋ยวเราค่อยไปคุยหลังไมค์กันต่อใช่ค่ะคืองั้นไปพบกันใหม่วันเสาร์หน้าที่ช่อง NBC ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชอบ